ป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงที่ใครๆก็ต่างรู้ว่าเจ้าตัวเป็นคนที่รักครอบครัวมากแค่ไหนสำหรับโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ที่เข้าสู่วงการนักร้องในรายการเดอะสตาร์ปีที่6โตโน่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดูแลแม่และน้องสาวได้อย่างดีไม่มีขาดตกบกพร่องเลยจริงๆนะคะย่างล่าสุด11กันยายนโตโน่ก็ทำเซอร์ไพรส์ให้กำลังใจน้องสาวต้องตาแบบรวดเร็วทันใจโดยต้องตาได้โพสต์ภาพบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นว่างานช่วงนี้จำเป็นต้องพูดคำเดิมๆซ้ำๆกับคนหลายๆคนพูดประโยคเดิมๆมันทั้งวันและเมื่อพี่ชายที่แสนดีเห็นอย่างนั้นเขาก็ส่งสลิปโอนเงินมาให้พร้อมบันทึกช่วยจำว่ามอบให้คนสู้ชีวิตเรื่องนี้ทำให้รู้ว่างานทุกงานของต้องตาเป็นเพียงอาชีพเสริมเพราะอาชีพหลักของต้องตาคืออาชีพน้องนั่นเองขอบคุณพี่ชายสายสปอยสัญญาว่าต่อจากนี้จะเป็นชื่อใหม่คำถามคุณทำอาชีพอะไรคำตอบทำอาชีพเป็นน้องค่ะงานนี้หลายๆคนคงอยากที่จะสมัครเป็นน้องของหนุ่มโตโน่กันเพียบแน่นอนเพราะนอกจากมีพี่ชายหล่อๆแล้วอาจจะได้ขวัญถุงในยามยากอีกด้วย